การปฏิรูปกำลังคนด้านสุขภาพเป็นหนึ่งในประเด็นการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขที่กำหนดเป้าหมายให้มีกำลังคนด้านสุขภาพเพียงพอต่อการให้บริการสุขภาพเพื่อนำไปสู่การมีสุขภาพดีของประชาชนการวางแผนกำลังคนที่มีประสิทธิภาพจะทำให้มีกำลังคนที่มีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของระบบบริการสุขภาพอย่างเพียงพอและเหมาะสมในแต่ละช่วงเวลาแม้ว่าประเทศไทยจะมีประสบการณ์การวางแผนกำลังคนด้านสุขภาพมายาวนานแต่ก็ยังมีประเด็นท้าทายหลายประการโดยเฉพาะการวางแผนระยะยาวที่ต้องดำเนินอยู่บนความไม่แน่นอนในอนาคตทั้งจากการเปลี่ยนแปลงในด้านประชากรระบาดวิทยาของโรคความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมเศรษฐกิจกฎหมายการเชื่อมต่อการค้าการลงทุนทั่วโลกและการเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงานในอุตสาหกรรมสุขภาพปัจจัยเหล่านี้ล้วนส่งผลให้ระบบบริการสุขภาพในอนาคตมีความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆการวางแผนกำลังคนด้านสุขภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่ซับซ้อนดังกล่าวจำเป็นต้องมีการนำระเบียบวิธีใหม่ๆมาใช้โดยเฉพาะการใช้กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบหรือ systems thinking เพื่อทำความเข้าใจกับปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกันและกันภายใต้ระบบย่อยๆอย่างรอบด้านเพื่อนำไปสู่การออกแบบบริการสุขภาพที่พึงประสงค์ในการตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพของประชาชนทั้งในปัจจุบันและอนาคตในการออกแบบระบบบริการสุขภาพภายใต้ความไม่แน่นอนและความซับซ้อนและมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจำนวนมากนี้ในหลายประเทศได้นำเทคนิคการวิเคราะห์พลวัตระบบภายใต้การสร้างแบบจำลองที่เรียกว่า System Dynamic Modeling มาใช้ผ่านกระบวนการที่จะทำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนได้ร่วมวิเคราะห์คาดการปัญหาในอนาคตผ่านกระบวนการและสร้างฉากทัศน์ในการแก้ปัญหาหรือกำหนดยุทธศาสตร์ร่วมกันแทนรูปแบบเดิมที่ใช้ผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบระบบบริการซึ่งภายหลังจากการออกแบบระบบบริการที่พึงประสงค์แล้วจึงนำมาสู่การคาดประมาณความต้องการกำลังคนในอนาคตทั้งหมดนี้จึงนำมาสู่การพัฒนาแบบจำลองพลวัตระบบเพื่อการออกแบบบริการสุขภาพที่สอดคล้องกับความต้องการด้านสุขภาพของประชาชนในเขตสุขภาพซึ่งเป็นผลผลิตส่วนหนึ่งจากโครงการวิจัยเรื่องการใช้แบบจำลองพลวัตระบบในการวางแผนบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพในระยะ10ปีข้างหน้าโครงการนำร่องเขตสุขภาพที่2แบบจำลองพลวัตระบบที่พัฒนาขึ้นมานี้สามารถใช้ในการวิเคราะห์และคาดการความต้องการด้านสุขภาพที่จะเกิดขึ้นในอนาคตรวมถึงสามารถใช้ในการศึกษาถึงผลกระทบของการบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพว่าจะมีผลอย่างไรต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ทำให้ผู้รับผิดชอบในด้านการบริหารจัดการกำลังคนมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจสามารถคาดการผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและวางแผนล่วงหน้าได้เปรียบเสมือนเครื่องมือช่วยในการพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและรูปแบบการวางแผนบริหารจัดการกำลังคนรองรับการจัดบริการสุขภาพในระดับเขตในระยะ10ปีข้างหน้ากรอบแนวคิดหลักของแบบจำลอง Model Conceptualization แบบจำลองนี้ได้อ้างอิงแนวคิดการวางแผนกำลังคนด้านสุขภาพจากการวิเคราะห์ความจำเป็นทางด้านสุขภาพ Need Based ซึ่งได้พัฒนาโดยกลุ่มนักวิชาการด้านกำลังคนสุขภาพของประเทศแคนาดาและได้รับการเผยแพร่ครั้งแรกเมื่อปีค.ศ.2001ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่นักวิชาการกลุ่มนี้ได้ทำการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการคาดประมาณกำลังคนที่ผ่านมาเพื่อวิเคราะห์จุดอ่อนของเทคนิคต่างๆที่เคยใช้และนำมาพัฒนาแนวคิดใหม่สำหรับการคาดประมาณความต้องการของพยาบาลของแคนาดาจึงเกิดเป็นแนวคิดนี้ขึ้นมาซึ่งชี้ให้เห็นความเป็นพลวัตของระบบสุขภาพและความเชื่อมโยงของการวางแผนกำลังคนกับการวางแผนระบบบริการการมองภาพรวมของทั้งระบบสุขภาพดังกล่าวจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้การคาดประมาณความต้องการกำลังคนมีความแม่นยำมากขึ้นนำไปสู่การตัดสินใจทางนโยบายที่แก้ปัญหาได้ตรงจุดมากขึ้นอย่างไรก็ตามผลลัพธ์ของนโยบายต่างๆของระบบสุขภาพยังต้องคำนึงถึงอิทธิพลของปัจจัยภายนอกระบบสุขภาพด้วยได้แก่ปัจจัยด้านสังคมการเมืองเศรษฐกิจและเทคโนโลยีสำหรับปัจจัยภายในระบบสุขภาพที่มีผลต่อกำลังคนที่ต้องการประกอบด้วย4ปัจจัยดังนี้1 demography หรือลักษณะของประชากรหมายถึงการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างและลักษณะการกระจายตัวตามกลุ่มอายุของประชากรโดยปัจจัยที่มีผลต่อลักษณะประชากรประกอบด้วยอัตราการเกิดอัตราการตายและอัตราการย้ายถิ่น2 epidemiologyหรือระบาดวิทยาของโรคการเจ็บป่วย
เป็นปัจจัยที่บ่งบอกถึงขนาดและการกระจายตัวของความจำเป็นด้านสุขภาพของประชากรแต่ละกลุ่มใช้เพื่อประมาณจำนวนความต้องการบริการสุขภาพในกลุ่มประชากรที่ศึกษาปัจจัยนี้มีผลทำให้ความต้องการบริการสุขภาพไม่ได้แปรผันตามโครงสร้างประชากรเพียงอย่างเดียวแต่ขึ้นอยู่กับระบาดวิทยาของโรคในกลุ่มประชากรที่ศึกษาได้แก่ความชุกและอุบัติการของโรคความเจ็บป่วย3 standard of care level of service หรือมาตรการการให้บริการหรือรูปแบบการจัดบริการสำหรับผู้ป่วยผู้รับบริการแต่ละกลุ่มซึ่งจะเป็นตัวที่บ่งบอกถึงลักษณะและจำนวนของผู้ให้บริการที่ต้องการโดยมาตรฐานการให้บริการนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามวิทยาการทางการรักษารวมทั้งทิศทางนโยบายด้วยว่าจะเลือกมาตรฐานการรักษาแบบไหนสำหรับประชากร4 provider productivity หรือผลิตภาพการจัดบริการที่กำลังคนสามารถทำได้ในช่วงเวลาหนึ่งๆเช่นในรอบปีโดยผลิตภาพนี้มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลากหลายเช่นสัดส่วนเวลาทำงานที่กำลังคนใช้สำหรับให้บริการสุขภาพที่ตัดทอนเวลาที่สูญเสียไปสำหรับการทำงานอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดบริการโดยตรงรวมไปถึงรูปแบบการจัดบริการเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดบริการและที่สำคัญคือส่วนประกอบของกำลังคนในแต่ละสาขาวิชาชีพที่ต้องทำงานร่วมกันโครงสร้างหลักของแบบจำลองพลวัตระบบการศึกษานี้ได้พัฒนาแบบจำลองพลวัตระบบสาขาโรคขึ้นทั้งสิ้น5แบบจำลองโดยเริ่มจากการพัฒนาโครงสร้างหลัก Core Model Structure ที่ใช้ร่วมกันในทุกแบบจำลองซึ่งครอบคลุมปัจจัยที่สนใจตามขอบเขตที่กำหนดไว้ของการศึกษาและเป็นโครงสร้างตั้งต้นก่อนนำไปต่อเติมรายละเอียดในแต่ละส่วนประกอบตามความจำเพาะของแต่ละสาขาโครงสร้างหลักของแบบจำลองในการศึกษานี้สามารถแสดงเป็นแผนภาพการสะสมและการไหล Stock and Flow Diagram ซึ่งประกอบด้วยส่วนของการสะสมและการไหลของประชากรและส่วนของการสะสมและการไหลของทรัพยากรการจัดบริการได้แก่บุคลากรด้านสุขภาพ Health Workforce และโครงสร้างพื้นฐานของโรงพยาบาล Hospital Infrastructure การสะสมและการไหลของประชากรมีขอบเขตครอบคลุมเฉพาะประชากรในเขตสุขภาพประกอบด้วยประชากรที่ไม่มีโรคและการเจ็บป่วยประชากรที่มีโรคและการเจ็บป่วยซึ่งเป็นกลุ่มที่ต้องการบริการทางด้านสุขภาพและประชากรที่มีภาวะพิการอันเกิดจากโรคและการเจ็บป่วยโดยมีสมมติฐานดังนี้ 1. การเปลี่ยนแปลงของประชากรในภาพรวมเป็นผลจากปัจจัยด้านการเกิดและการตายเท่านั้นไม่รวมการย้ายถิ่นฐาน Migration 2. อัตราการไหลของประชากรจากผู้ที่ไม่มีโรคและการเจ็บป่วยไปเป็นผู้ที่มีโรคและการเจ็บป่วยขึ้นอยู่กับอุบัติการของแต่ละโรคส่วนการไหลย้อนกลับระหว่างกลุ่มประชากรดังกล่าวเป็นผลโดยตรงจากการได้รับบริการสุขภาพตามความจำเป็นซึ่งมีผลทำให้หายป่วยกลับเป็นปกติ 3. การไม่ได้รับบริการสุขภาพตามความจำเป็นภายในระยะเวลาที่กำหนดจะส่งผลให้ภาวะโรคและการเจ็บป่วยลุกลามจนไม่สามารถรักษาให้หายกลับเป็นปกติได้แต่จะทำให้เกิดภาวะพิการหรือทำให้กระทบต่ออัตราเสียชีวิตที่เร็วขึ้นกว่าประชากรทั่วไปการสะสมและการไหลของทรัพยากรการจัดบริการนั้นประกอบด้วยการมีอยู่ของบุคลากรสุขภาพและโครงสร้างพื้นฐานของโรงพยาบาลซึ่งทรัพยากรเหล่านี้จะแปลเป็นความสามารถในการจัดบริการที่แท้จริงได้มากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของการบริหารจัดการในระดับโรงพยาบาลโครงสร้างหลักนี้ได้เปิดโอกาสให้สามารถทดสอบนโยบายของระบบสุขภาพใน4ส่วนคือ 1. การจ้างงานของบุคลากรด้านสุขภาพ 2. การลงทุนในด้านโครงสร้างพื้นฐานของโรงพยาบาล 3. ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการในโรงพยาบาลและ 4. การเอื้อให้เกิดพฤติกรรมการใช้บริการที่เน้นการตรวจคัดกรองโรคเพื่อรักษาตั้งแต่ระยะแรกโดยส่วนที่1ถึง3นั้นเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการในฝั่งอุปทานของระบบบริการ Supply side อย่างไรก็ตามพฤติกรรมของผู้รับบริการอันจะเกิดเป็นอุปสงค์ต่อบริการนั้นก็ได้รับผลกระทบโดยตรงจากทิศทางของนโยบายการจัดบริการเช่นการกำหนดกลุ่มเป้าหมายการรับบริการการกำหนดชุดสิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพเหล่านี้ล้วนส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกรับบริการของประชากรทั้งสิ้นดังนั้นแบบจำลองที่พัฒนาขึ้นในการศึกษานี้จึงเปิดโอกาสให้ผู้กำหนดนโยบายสามารถออกแบบและทดสอบนโยบายที่มีผลต่อทั้ง4ส่วนเพื่อให้สามารถพิจารณาผลกระทบของนโยบายได้ครอบคลุมทั้งฝั่งผู้ให้บริการและผู้รับบริการเพื่อให้การตัดสินใจใดๆก็ตามจะสามารถนำสู่ความสมดุลของระบบสุขภาพได้ดียิ่งขึ้นในส่วนต่อไปจะเป็นการนำเสนอวิธีใช้แบบจำลองพลวัตระบบรายสาขาบริการซึ่งประกอบด้วย5แบบจำลองได้แก่ 1. สาขาบริการโรคตา 2. สาขาบริการโรคไต 3. สาขาบริการศัลยกรรมทั่วไป
4. สาขาบริการโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและ 5. สาขาบริการโรคมะเร็ง